ขอความน้อมน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนสังขารเรานี่มันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงก็หมายความว่ามันจะมีอาการ3อย่างเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางและดับไปในที่สุดทีนี้สังขารนี้มันไม่เหมือนยาคูคือพอมันจะแตกดับมันไม่มีสัญญาณล่วงหน้านะถ้ามันจะแตกดับปั๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยมันไม่เหมือนไฟฟ้านะถ้ามันเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งไปเตือนมาใช่ไหมไม่เหมือนค่าน้ำถ้าเราไม่ได้จ่ายค่าน้ำเดี๋ยวเขาก็ส่งไปเตือนมาพอมันหมดปุ๊บเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าแต่ทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันปุบปับมันจะแตกดับมันไม่มีสัญญาณตัวอย่างง่ายๆเลยนะเช่นโยมพี่เขยตมาเนี่ยมาซื้อของที่หมู่บ้านหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่คณะของอาตมาเตรียมตัวจะไปทอดผ้าป่าเพื่อสร้างซุ้มประตูให้กับวัดครึ่งเหนือวัดอาตมานี่เรียกว่าวัดครึ่งใต้สองบ้านนี้มันเป็นบ้านใหญ่เขาผ่าครึ่งเลยเป็นครึ่งเหนือกับครึ่งใต้นี่เราก็นัดว่า5 โมงเราจะยกผ้าป่าขึ้นไปทอดพี่ของพี่เขยอาตมาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อจะมาร่วมผ้าป่านั่นแหละขณะที่ไปซื้อเข้าซื้อของเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านน้องชายตัวเองซึ่งก็คือพี่เขยอาตมาก็ขับปิกอัพไปซื้อของเหมือนกันอ่ะต่างคนต่างไปพอน้องชายขับรถปิกอัพกลับบ้านมาได้ครึ่งทางก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของใครก็ไม่รู้ตกลงไปข้างทางแกยังชะลอรถดูเลยนะโอ้การหนักแล้วนั่นนะแล้วก็ขับต่อไปเลยก็ไม่ได้ดูพอถึงบ้านมีคนโทรเข้าบอกว่าพี่ประสบอุบัติเหตุที่ไหนที่ตรงกลางระหว่างบ้าน6กับบ้านซ่านตกลงโคโลลงไปข้างทางเลยถูกรถเฉียวอ้าวแกวุบขึ้นมาเลยเฮ้ยไม่ใช่คนที่เราเห็นหรือเปล่าบึงรถออกมาคนมงเป็นร้อยใช่ที่แกชะเง้อหน้าดูจริงแกร้องไห้อย่างไม่อายใครเลยนั่นลงไปอุ้มเอาพี่ขึ้นมาไปชนกับใครก็ไม่รู้นี่คือสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าความตายนั้นอนิมิตตังไม่มีสัญญาณล่วงหน้าใครจะไปรู้ว่าต่างคนต่างไปซื้อของทำบุญแล้วมัจจุราชมันไว้หน้าเมื่อไหร่อ่ะจะทำบุญแท้ๆนะเขาไว้หน้าไหมถึงเวลาไปก็ต้องไปไม่มีการต่อรองนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างนี้หรือมีพระรูปหนึ่งในตำบลเนี่ยรู้จักมักคุ้นกันดีหรือเวลาเรามีงานเขาก็เอาเครื่องเสียงมาช่วยทุกครั้งงานของพระทั้งจังหวัดใช้เครื่องเสียงของพระรูปนี้ทีนี้เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ไปตรวจเพราะว่าท่านเป็นมะเร็งลำไส้ก็เข้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กอาตมาก็ไปเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเห็นในสภาพของท่านที่ผอมมากแต่ท่านก็พูดได้หัวเราะได้นะก็เอาเข้าเอาของเอาแบรนด์ไปให้แล้วก็คุยนั่งคุยบนเตียงหัวเราะหัวใคร่เสร็จแล้วอาตมาก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมท่านอีกตั้งใจว่าจะเอาปัจจัยไปถวายท่านสัก10,000หรือมากกว่านั้นเพื่อให้ท่านใช้รักษาตัวก็คิดอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อ2 เดือนที่แล้วอาตมาภาพบินกลับมาช่วงหน้าฝนพอดีนะท่านอาจารย์อมรวิทย์ที่มานำเราให้ศีลวันแรกอะนะวัดปากทางเนี่ยก็มาบอกว่าเออเนี่ยท่านพระครูท่านบ่นว่าท่านอยากได้ร่มซื้อร่มถวายท่านหน่อยดีไหมอาตมากับท่านอมรวิทย์ก็ไปบิ๊กซีเหมือนกันอะก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อร่มทีนี้ลูกศิษย์ก็ไปซื้อร่มมาทีนี้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้เรื่องร่มมันจะถวายพระมันต้องไม่มีลายใช่ไหมก็ไปซื้อร่มที่สีลายๆมา2 คันอาตมากับท่านอมรวิทย์บอกเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องถวายเดี๋ยววันหลังได้เข้าบิ๊กซีก็ซื้อใหม่เอาร่มดำแล้วกันนี่เหมาะกับท่านอ่ะเราก็ซื้อมาแล้วเก็บไว้แต่ไม่ถวายเพราะร่มมันไม่เหมาะก็คิดกันอย่างนี้อาตมาก็ลงกรุงเทพพอลงกรุงเทพปั๊บวันต่อมาท่านอาจารย์อมรวิทย์โทรศัพท์ไปบอก
ท่านพระครูเสียแล้วโอ้เรานี่สะดุ้งเลยนะมันค้างอยู่ในใจนี่ไม่ได้ถวายร่มท่านอ่ะคืนที่เขาบรรจุศพท่านเนี่ยแต่มานอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะมันติดอยู่ในใจเรานี่ติดอยู่ในใจนี่ยังไงก็ไม่หายจนชาวบ้านเขามาปรึกษาว่านักการานี่จะเผาท่านละเขาก็มาหารือว่าจะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแต่มาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพปราสาทที่จะบรรจุร่างท่านเผาตามประเพณีของล้านนาไทยเพราะเรารับปากซื้อร่วมให้แล้วไม่ได้ให้อ่ะติดใจเราก็เลยขอรับที่จะเป็นเจ้าภาพปราสาทท่านก็แล้วกันเนี่ยคุณยอมคิดดูสิร่วมไปซื้อมาแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าเอาไว้ก่อนพอเอาไว้ก่อนแล้วก็บินไปเทศที่กรุงเทพกลับมาปั๊บวันเดียวอ่ะโยมท่านสิ้นเนี่ยมันรอเราไหมไม่รอนะเราจะยุ่งยังไงเขาก็ไม่รอหรอกถึงเวลาไปก็ไปปุบปับไม่ได้ร่ำไม่ได้ล่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวด้วยซ้ำนี่คือตัวอย่างว่าความตายไม่เคยรอใครถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเลยคุณจะทำกิจเสร็จไม่เสร็จเขาไม่สนนะเราจะบอกว่าเฮ้ยขอปฏิบัติธรรมก่อนเขาไม่สนหรอกถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาเอาก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นมรณะนี่มันเป็นภัยที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาที่เราสวดมนต์บทพระเทกรัตสูตรท่านบอกว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสเวควรทำหน้าที่ในวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเห็นไหมมหาเสเนนะมัจจุนานะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาหมายความว่าความตายซึ่งมีเดชานุภาพอันใหญ่หลวงเหมือนกองทัพถ้ามันมาถึงแล้วใครก็ต้านทานไม่ได้นี่ความตายนั้นจึงเป็นภัยที่ครูบาอาจารย์พาสวดเนี่ยท่านอาจจะสวดแต่ปากท่านอาจจะไม่คิดนะว่าแท้ที่จริงมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยหรือน้องในหมู่บ้านเนี่ยโยมเลิกกับแฟนแล้วก็มาวัดก็เดินคุยโทรศัพท์ผู้หญิงนะน้องผู้หญิงม.3เดินคุยโทรศัพท์อยู่ดีๆแล้วแฟนบอกเลิกไอ้น้องคนนี้มันก็ร้องไห้ออกวัดไปเลยเดินคุยไปเงี้ยโทรศัพท์เงี้ยเลิกใช่ไหมเออเลิกคุยไปคุยมาพอมันเลยถนนไปพิกอัพมาปุ๊บเดียวหล่นไปอีกข้างทางหนึ่งดับคาที่เลยและไอ้ผู้ชายฝั่งโน้นฮัลโหลตกลงเอาไงอ่ะเนี่ยคิดดูสิคือสยองกันทั้งหมู่บ้านน่ะไอ้ฝั่งโน้นมันยังโกรธอยู่เลยนะแล้วส่งเมสเซจซ้ำ100ครั้งอ่ะแล้วโทรศัพท์น้องนี่มันกระเด็นมาฝั่งนี้ตัวมันกระเด็นไปฝั่งโน้นอ่ะนี่เพิ่งเกิดเมื่อก่อนเข้าพรรษานี่คุณยอมเห็นไหมมรณะภัยอ่ะเดินออกจากวัดไปนั่นเห็นไหมคุยโทรศัพท์ไม่ทันได้ดูรถนี่ก็อันตรายมากฉะนั้นมรณะนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันและไม่แจ้งล่วงหน้าไม่เตือนล่วงหน้าไม่เกรงใจใครหน้าอินหน้าพรหมไม่สนเราสวดกันอยู่ทุกวันเราเคยตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ไหมว่ามรณะภัยจ่ออยู่ที่ปลายจมูกนี้ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีการศึกษาชนิดหนึ่งซึ่งทั่วโลกเขาไม่ศึกษากันมีอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละนี่เรียกว่ามรณสติศึกษาการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับความตายอย่างมีสติเมื่อเราได้ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าความตายนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทางที่ถูกเราไม่ควรจะกลัวตายแต่ทางที่ถูกเราควรจะไม่ประมาทอะไรคือไม่ประมาทเราต้องคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าคิดได้อย่างนี้นะทุกวันยอมจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดยอมจะไม่ทำอะไรในทางที่จะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนี่คุณยอมสังเกตไหมว่าอาตมายุ่งแค่ไหนก็ตามไม่มีเวลานั่งคุยกับยอมพ่อแต่ขอเอาพ่อมาอยู่ใกล้ๆถึงไม่ได้คุยนะเรามีเวลาแค่นี้แต่ยังไงก็ตามให้พ่ออยู่ในหูในตาอยู่ในรัศมีของพระลูกชายก็แล้วกันไม่ได้นั่งพูดไม่ได้คุยแต่ให้ยอมพี่ดูแลอย่างดีที่สุดนี่เวลาเราน้อยมากเรามาเดือนหนึ่งเรากลับเชียงรายทุกเดือนก็จริงเราอาจจะมีเวลาแค่ครั้งละ3 วัน 4 วัน 5 วันแต่เวลาเท่าที่มีแต่มาก็หาร
แบ่งสรรปันส่วนอย่างดีที่สุดให้ตัวเองได้อยู่กับพ่อหน้าห้องอาตมาเนี่ยจริงๆมันเป็นห้องโล่งอ่ะธรรมาก็ซื้อเตียงมาให้พ่อนอนที่นั่นทุกครั้งเลยมีอยู่คืนหนึ่งโยมพ่อจะมาไปนอนที่โรงพยาบาลศรีบุรินทร์เมื่อในพรรษาเนี่ยท่านเป็นโรคทรวงลมป่องพองแล้วมีอาการหอบหืดพ่อไปนอนที่โรงพยาบาลศรีบุรินทร์4คืนติดมีอยู่คืนหนึ่งตีหนึ่งสะดุ้งตื่นกลางคืนทีนี้เดือนมันสว่างมากตมาก็เลยออกมาเดินเล่นเปิดประตูออกมามองไปที่เตียงพ่อผ้าห่มพับเรียบร้อยทุกครั้งเปิดออกมาเห็นพ่อนอนอยู่แล้ววันนั้นเปิดออกมาไม่เห็นพ่อใจมันวับเลยสักพักหนึ่งจิตมันก็บอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลคุณจำเห็นไหม นี่พ่อไม่ได้ไปไหนนะพ่อไปโรงพยาบาล นะแค่เห็นเตียงเปล่าอ่ะจิตมันยังวับเลยคุณจำดูสิขนาดอาตมาเจริญมรณสติมาขนาดไหนพ่อห่างไปแค่นี้เรายังวับได้นี่ฉะนั้นอาตมาจึงตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าเราต้องไม่ประมาทคำตานั้นเป็นสัจธรรมที่เราต้องรู้ทันส่วนชีวิตของเรานั้นเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเรารู้เป็นอย่างดีว่าวันหนึ่งเราจะตายกันแล้วเนี่ยทำยังไงคุณจะใช้ชีวิตให้คุ้มทางถูกต้องก็คือต้องใช้ชีวิตดังหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันที่เหลืออยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประมาทในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดแล้วก็ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเวลาเราทำงานเราจะทำงานชิ้นนั้นอย่างดีที่สุดเวลาเราอยู่กับใครเราจะอยู่กับคนคนนั้นอย่างดีที่สุดเวลาเราใช้เวลาเราก็จะใช้เวลานั้นอย่างคุ้มที่สุดอย่างวันนี้คุณยมไปกับอาตมาคุณยมก็คงเห็นถ้าคุณยมสังเกตคุณยมก็จะเห็นว่าอาตมาไม่เคยปฏิเสธใครเลยทุกคนที่อยากจะถ่ายรูปด้วยต้องได้ถ่ายหรือบางคนแค่ยืนอยู่ไกลแค่ทำท่าว่าจะถ่ายเห็นดวงตาที่ทอประกายพวกอาตมาก็ต้องเรียกมาละอาตมาจะเคารพทุกความสัมพันธ์เพราะเราไม่รู้ว่านั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในเอกภพนี้ที่เราจะได้พบกันคุณโยมคิดดูว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนแล้วเราก็มีเหตุให้ได้มาพบกันฉะนั้นทุกครั้งที่เราพบกับใครก็ตามเราจะต้องให้เป็นการพบกันที่ดีที่สุดเสมอไปเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันมันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเห็นไหมเราจะดีกับทุกความสัมพันธ์จะตั้งใจกับทุกงานและจะใช้เวลาให้คุ้มทุกนาทีนี่แหละคือวิธีที่เรียกกันว่าต้อนรับความตายอย่างมีสติไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามันจะตายแล้วกลัวลนลานจนทำอะไรไม่ถูกอันนั้นเขาเรียกว่าต้อนรับความตายไม่เป็นคนที่ต้อนรับความตายเป็นจะกลับเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกวันทุกเวลาฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองกลับไปพินิจพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เราประมาทหรือเปล่ากรณีศึกษาที่อาตมาติดค้างร่มไว้กับท่านพระครูเนี่ยบอกอะไรเราบ้างบอกเราว่าถ้าคุณอยากทำความดีกับใครนะคิดว่าจะทำและอยู่ในวิสัยที่ทำได้ทำเลยอย่ารอเป็นอันขาดคุณอยากจะทำดีกับลูกคุณรีบทำเลยลูกอยากจะทำดีกับพ่อแม่คุณรีบทำเลยลูกศิษย์จะทำดีกับอาจารย์รีบทำเลยเพราะเผลอแป๊บเดี๋ยวมันไปปั๊บเอ้าแหมมันนั่งค้างตึงอยู่ในใจเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เรื่องท่านอาจารย์พระครูนะที่ติดร่มท่านไว้ท่านทั้งหลายเนี่ยเคยคิดจะทำอะไรดีๆให้ใครเนี่ยนึกดูนะต้องรีบทำต่อมาเรื่องของน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทะเลาะกับแฟนแล้วบอกเลิกแล้วเดินออกไปเนี่ยถูกรถชนโคร่มเลยเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเวลาความตายมาถึงเขาไม่แจ้งล่วงหน้าคำถามคือคุณเดินทางไปโลกหน้าคุณทำวีซ่าไว้หรือยังนี่แหละน้องคนนั้นเนี่ยปุบปับไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าได้ทำบุญไว้หรือเปล่าแค่มอต้นเองอะและไปในอารมณ์ที่กำลังโกรธกับแฟนด้วยติดขุ่นมัวมากนะชาตินี้เกิดเป็นคนชาติหน้าไม่รู้เป็นอะไรแล้วอ่ะไปในสภาวะจิตที่ไม่ปกติด้วยคุณยังคิดดูสิฉะนั้นในการเดินทางไปสู่โลกหน้าเราต้องมีวีซ่ากันทุกคนอะไรคือวีซ่าในการเดินทางไปสู่โลกหน้าก็มีวีซ่าดำวีซ่าขาวแล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่า
ปีศาจดำหมายความว่าคนที่ทำบาปเอาไว้ก็จะดิ่งไปนรกไปเกิดในสภาพชีวิตที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายคือผีเป็นสัตว์นรกคือพวกไม่สมประกอบและเป็นสัตว์เดรัจฉานในวีซ่าดำวีซ่าขาวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นพรหมมีโอกาสบรรลุนิพพานและที่ไม่มีวีซ่าเลยก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระนิพพานแล้วอันนั้นไม่ต้องทำวีซ่าเกิดชาตินี้แล้วชาติสุดท้ายจบเลยยอมลองคิดดูถ้าปุบปับไปเนี่ยยอมคิดว่ายอมมีวีซ่าไปไหนวีซ่าไปสวรรค์มีไหมลองถามใจตัวเองนะที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีค่าพอที่จะเขาจะสแตมป์ให้ขึ้นสวรรค์ไหมคิดดูนะแล้วทำวีซ่าอย่างเงี้ยใช้เส้นไม่ได้ด้วยนะเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใครนะเขาไม่สนหรอกใช้เส้นไม่ได้พุทธเจ้าบอกไว้แล้วนหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาพญามัจจุราชพร้อมกับด้วยเสนามานซึ่งใครๆก็ไม่สามารถต้านทานได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าใครก็ติดสินบนพญามัจจุราชไม่ได้ฉะนั้นท่านจะทำวีซ่าเนี่ยท่านจ่ายแต่โต๊ะเท่าไหร่มัจจุราชเขาไม่รับสิ่งที่จะตามเราไปก็มีบุญกับบาปนั่นเองคำถามคือแล้วท่านทั้งหลายได้ทำวีซ่าบุญหรือวีซ่าบาปให้ตัวเองปุบปับไปขึ้นมาทันทีเนี่ยมนุษย์เกิดทันทีที่ตายนะจิตดวงหนึ่งดับจิตดวงหนึ่งเกิดทันทีฉะนั้นคุณไปทำวีซ่านาทีสุดท้ายอาจจะไม่ทันแล้วคุณต้องสั่งสมสิทธิ์ที่จะได้วีซ่านั้นทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันอาตมาเองแม้จะเป็นพระแต่คุณโยมก็คงสังเกตว่าอาตมาก็ยังคงทำบุญให้ทานตลอดนะเอาของไปแจกเอาทุนการศึกษาไปให้นะประพฤติปฏิบัติธรรมโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นพระแล้วปลอดภัยแล้วนั่งรับสังฆทานอย่างเดียวไม่ใช่นะตมาทำด้วยนะถามคุณยุพาเดี๋ยวเราแจกพระห่มกันมาทุกปีนะชวนทำโน่นทำนี่ตลอดตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมีแต่ชวนกันทำบุญตลอดเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นพระแล้วนี่ปลอดภัยไม่ใช่นะตมาก็ไม่ประมาทนะตมาทำบุญตลอดตมาชวนพ่อทำชวนพี่ทำชวนโน่นนี่นั่นทำตลอดเวลานี่คือเรารู้ว่าเราต้องทำวีซ่าให้ตัวเองตลอดเวลาสั่งสมไปสั่งสมไปปุ๊บปั๊บมัจจุราชมาดึงตัวเราไปเนี่ยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัววีซ่านั้นมันสแตมป์พร้อมจิตดวงสุดท้ายพอจิตดับปุ๊บเขาสแตมป์ปึ้งเลยกรรมดำก็พาเราไปนรกกรรมดีก็พาเราไปสวรรค์นั่นคือคติที่สองคติที่สามก็คือจากโยมพี่เขยของอาตมาภาพที่ขับรถไปแล้วก็ไปเจอพี่ชายตัวเองแต่ไม่ได้ลงไปดูเพราะมันไม่นึกไม่ฝันอะก็สะท้อนว่าถ้าเราอยู่กับคนในครอบครัวของเราอยู่กับคนในองค์กรของเราขอให้เราจงดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุดอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่หมาแต่มาก็ไม่ทิ้งตั้งใจจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดลูกศิษย์ลูกหาแต่มาเนี่ยที่อยู่กับแต่มาเนี่ยจะมาดูแลให้ดีที่สุดใครเก่งเราก็ปั้นเลยส่งให้ไปอยู่เมืองนอกเลยไปเรียนเมืองนอกเลยไม่ต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขก็ให้ไปเรียนหมดอะถ้าคุณดีจริงฉันดูแลหมดแล้วก็ดูแลถึงพ่อถึงแม่นะคือมาทำงานกับตมาเนี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยดูแลคุณทั้งตระกูลเลยเพราะอะไรลูกหลานของคุณเป็นมือเป็นไม้ให้อาตมาตมาถือว่าถ้าไม่มีเขาอาตมาทำอะไรไม่ได้มากหรอกฉะนั้นตมาก็มักจะบอกเสมอว่ามีปัญหาอะไรให้บอกพระอาจารย์นะลูกนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยพ่อแม่ลูกหลานญาติวงพงศาเนี่ยพระอาจารย์ถ้าอยู่ในข่ายที่ช่วยได้พระอาจารย์จะไม่ทิ้งพระอาจารย์เคยไปเยี่ยมบ้านลูกเสร็จไปดูไปแลอย่างที่เทิงเนี่ยลูกศิษย์ตมาคนหนึ่งเนี่ยเขามาอยู่กับตมาเขาไปสร้างบ้านให้แม่เป็นบังกะโลเล็กๆนู้นบ้านอยู่ท้ายซอยนั่นก็เรียกว่าเป็นลูกคนยากคนจนที่สุดในหมู่บ้านเลยอ่ะไม่มีปัญญาเรียนหนังสือต้องมาบวชต่อมาทำการทำงานก็มีปัญญาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเขาก็ไปคุยกับคนในหมู่บ้านว่าจะเอาพระอาจารย์วอเนี่ยมาขึ้นบ้านใหม่โอ้ไม่มีใครเชื่อเลยคนแห่มาทั้งตำบลเลยนะคือแห่มาสมน้ำหน้ามันมันก็ดูถูกมากพอต่อมาไปจริงๆนี่นะโอ้ยหลังจากนั้นนะมีแต่คนเอาลูกเอาหลานมาฝากแก
เห็นไหมเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าพระอาจารย์ไปทำไมอ่ะโอ้โหบ้านเข้าไปนะซอยเนี่ยต้องจอดรถไว้ข้างนอกทั้งหมดแล้วต้องเดินเข้าไปอ่ะพระอาจารย์ไปเทศข้างเล้าไก่อ่ะคิดดูดิเดินเข้าไปในฝ่าวงเล่าเข้าไปคือชาวบ้านก็ชาวบ้านชาวบ้านนะก็มีคนถามว่าพระอาจารย์ไปทำไมมันไม่สมเกียรติพระอาจารย์นั่นน่ะพระอาจารย์เอาศักดิ์ศรีระดับประเทศไปให้ใครน่ะธรรมะก็เลยเทศบนเวทีว่าหลายคนอาจจะไม่รู้น้องคนเนี้ยตอนธรรมาบวชอยู่เชียงรายเนี่ยเขาเคยเป็นเณรอุปถัมภ์อาตมาธรรมาเป็นเลขาหลวงพ่อเจ้านั้นจังหวัดนี่แหละอาตมาทำงานมาเนี่ยก็ได้น้องคนที่คอยนวดคอยฟันคอยปูเตียงคอยเดินบิณฑบาตตามหลังคนอื่นใครจะไปรู้ล่ะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนเขาบวชเนรเขาเคยได้ดูแลอาตมานั่นแหละบุญคุณที่เราเกี่ยวข้องกันแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่อาตมาจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาพออาตมาไปขึ้นบ้านใหม่เขาครั้งนั้นน่ะทั้งตระกูลเลยกลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของหมู่บ้านขึ้นมาเลยตอนเนี้ยทุกคนนับหน้าถือตาหมดเลยยอมรับนับถือหมดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลคนที่รับใช้ใกล้ชิดเราครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปขอบวชในสภาพที่ทุกตมขมไหม้พระทางวัดไม่มีใครบวชให้เลยพระวัดเชตวันจึงกระทั่งไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกให้ไปล้างหน้าล้างตาคับคายคับคาประพิมประพายว่าเราเคยรู้จักพราหมณ์คนนี้ก็ไปล้างหน้าล้างตาเอาฝุ่นขมุกขมอมออกพระสารีบุตรบอกโอ้โยมอาตมาจำได้มาไงเนี่ยพราหมณ์คนนี้ก็บอกพ่อผมล้มเหลวทางธุรกิจถูกโกงยับประสาทก็ต้องขายทิ้งตอนนี้ผมไม่มีที่พึ่งแล้วขอบวชผมไม่ขอบวชกับพระทั้งวัดเลยพระเป็นร้อยรูปไม่มีใครบวชให้ผมหลวงพ่อสงเคราะห์ผมได้ไหมพระสารีบุตรบอกเอาดิมาวันนี้ฉันบวชให้พระสารีบุตรบวชให้ท่านเลยตอนเย็นมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าอัครสาวกของพระองค์อ่ะบวชให้คนไม่รู้หัวนอนปลายเท้านี่พระองค์ต้องประชุมแล้วนะเย็นนั้นหลังทำวัดเสร็จพระพุทธเจ้าเรียกประชุมเลยพระมาพร้อมกันเป็น 5-600 นะพุทธเจ้าเรียกมาสารีบุตรมีคนมาบอกฉันว่าเธอบวชให้ยาจกเข็นใจไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอ่ะมันจริงไหมไหนว่ามาดิพระสารีบุตรก็บอกจริงครับมัมฉันจำได้ครั้งหนึ่งเคยไปบิณฑบาตตอนเขายังเคยเป็นเศรษฐีอ่ะแล้วพราหมณ์คนเนี้ยตักข้าวถวายมัมฉัน1 ทัพพีพระพุทธเจ้าค่ะแค่1 ทัพพีก็เพียงพอแล้วที่หม่อมฉันจะตอบแทนเขาด้วยการบวชให้โอ้โหพอได้ยินอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทำไงยกมือเลยสาธุอนุโมทามิแล้วท่านบอกว่าสารีบุตรในบรรดาสาวกเราที่เปี่ยมกตัญญูเธอนับว่าเป็นที่หนึ่งนี่คุณโยมดูสินี่แหละอาตมาก็ถือเป็นหลักเลยนะว่าชีวิตเราไม่เที่ยงนะดังนั้นเราอยู่กับใครดูแลกันและกันให้ดีที่สุดคนอยู่กับเราดูแลให้ดีที่สุดสัตว์อยู่กับเราดูแลให้ดีที่สุดวันหนึ่งปุบปับจากเราไปคุณจะทำบุญอะไรให้เขาใหญ่แค่ไหนเขาไม่รู้เรื่องแล้วปีที่แล้วหมาอาตมาเสียไปตัวหนึ่งอยู่กับอาตมามาเกือบ10 ปีก็ไปทำบุญที่วัดอาตมาก็คิดว่าอาตมาเข้มแข็งนะตอนเขาเสียเราก็เลยขุดหลุมยกร่างเขาลงหลุมยมพ่อยมพี่ก็มาพร้อมกันหมดอ่ะเอตอนยกร่างเขาลงหลุมเนี่ยนะพี่สาวก็ร้องไห้ยมพ่อธรรมานี่ปกติไม่แสดงอาการอะไรนะพ่อร้องไห้พอยกเขาลงหลุมปุ๊บน้ำตาธรรมานี่มันร่วงเปาะลงไปเลยตกลงไปที่ขนหมาเลยอ่ะธรรมาถึงได้รู้ว่าลึกๆแล้วนี่เรารักเขาแค่ไหนถ้าไม่จากไปก็ไม่รู้คุณยมเห็นไหมมันรุ่งขึ้นเลยยกคณะกันไปทำบุญที่วัดถวายทานให้หมาเลี้ยงพระทางวัดเลยด้วยก๋วยเตี๋ยวเขียนชื่อหมาเอาโป้บุญถึงบุญถึงนี่นามสกุลอาตมานะแต่ฉายาของอาตมาวชิระเมธีแต่นามสกุลบุญถึงอาตมาก็เขียนว่าพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเอาโป้บุญถึงพอหลวงพ่อเอาลายชื่อมาอ่านเนี่ยอิจิตังปฏิตังตุมหังบัดนี้ท่านววชิระเมธีพร้อมกับด้วยญาติวงศ์พงษาเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเอาโป้บุญถึง
พอมาถึงตรงนามสกุลหลวงพ่อหยุดแล้วก็หัวเราะเลยไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตน่ะท่านบอกว่าทำไมให้หมาใช้นามสกุลมันยังไงนี่หลวงพ่อไม่เคยเจอพระธรรมก็บอกหลวงพ่อตอนเขาอยู่กับผมนะเขาดีกับผมมากเหลือเกินครับพ่อฉะนั้นตอนตายไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องให้เกียรติเขาอ่ะเขาเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวผมเขามีค่าพอที่จะใช้นามสกุลบ้านผมกับหลวงพ่อหลวงพ่อฟังน้ำตาไหลพ่อเลยโอ้หลวงพ่อไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยเอางั้นก็เอานะให้พรแล้วกันเอาโป้บุญถึงแล้วก็ให้พรไปจนจบญาติพี่น้องธรรมะก็น้ำตาซึมแต่พระทางวัดหัวเราะกันหมดเลยก็ยังเล่ากันจนทุกวันเนี้ยนี่ก็มันมาจากใจของธรรมะจริงๆที่ธรรมะอยากทำให้เขาอ่ะเพราะว่าตอนอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันไปเร็วไปหน่อยพอเขาไม่สบายเนี่ยเราเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วพอเรากลับมาอาการมันทรุดก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลสัตว์เอกชนตอนไปเยี่ยมเขาครั้งสุดท้ายแต่มาซื้อลูกบอลให้เขาด้วยมันก็ประมาณจะซุปนี่แต่มันต้องเล่นลูกบอลน่ะหมาพันเนี้ยซื้อลูกบอลไปฝากเขาลูบหัวลูบหางเขานะตาเขาเนี่ยเหลืองเลยนะแต่มาก็ลูบหัวลูบหางบอกว่าลูกไม่เป็นไรนะพ่อมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาเยี่ยมอีกนะรวมหัวรวมหางแล้วเอาบอลให้ซื้อลูกบอลใหม่ให้เขาเล่นพอกลับมาคืนนั้น4 ทุ่มหมอโทรมาบอกพี่สาวเนี่ยพระอาจารย์อยู่ไหมพระอาจารย์จำวัดแล้วจะให้ผมพูดยังไงเนี่ยท่านอาจารย์จะว่าผมไหมว่าหมาท่านเนี่ยมามรณภาพเพราะผมอะพี่ก็ฟังไปหัวเราะไปแล้วก็ร้องไห้ไปคือพี่อาตมานี่เป็นคนที่ดูแลแทนอาตมาทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้เลยหัวเราะเพราะว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่าหมามันมรณภาพแต่ร้องไห้เพราะว่าพี่นี่ก็รักไม่น้อยไปกว่าอาตมานะอยู่ด้วยกันทุกคืนทุกวันอ่ะคือหมามันอยู่กับคนจนมันจะพูดได้อยู่แล้วอ่ะอย่างเหมือนไอ้ซูเปอร์เนี่ยคือถ้ามองหน้าเนี่ยเราอ่านตาเขารู้เลยว่าเขาจะพูดกับเราอ่ะโอ้โหพอวันรุ่งขึ้นอาตมาให้พี่ไปรับกลับมานะเขาแพ็คมาในกล่องอย่างดีแล้วบนกล่องนั้นมีลูกบอล1 ลูกแล้วหมอก็เขียนว่าของเอาโป้มันไปเป็นตัวแต่กลับมามันเหลือ1 กล่องพร้อมลูกบอล1 ใบมันสะเทือนจิตสะเทือนใจอาตมามากนี่คุณยอมคิดดูสินี่แหละปุบปับจริงๆนะคุณยอมนะแล้วเขาป่วยมาเป็นอาทิตย์นะพออาตมาลงจากเครื่องบินอาตมาไปเยี่ยมเขาเนี่ยอาตมาอุ้มเขาขึ้นรถตู้เนี่ยเพื่อในเรื่องสายสัมพันธ์ไหมคือโดยอาการเนี่ยมันควรจะไปแล้วอ่ะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่ารอให้ตามามาย้ายโรงพยาบาลเขาแล้วก็มาลูบหัวลูบหางบอกลาเขาพอคืนนั้นพวกเขาก็ไปแล้วตามาก็รู้สึกว่าเอ้าฉันไม่เลี้ยงหมาละเพราะว่าเลี้ยงแล้วมันสะเทือนใจเวลามันจากไปอ่ะสะเทือนใจมากอีกครั้งหนึ่งที่อยู่วัดเบญจมาศบพิตรเหมือนกันตามาไม่ได้เลี้ยงหรอกเป็นหมาของรองเจ้าอาวาสแต่มันชอบมากินข้าวกุฏิตะมากินไปกินมามันเลยมาอยู่ที่กุฏิชื่อเจ้าบุ๋มนั่นก็ดีนะตามตะมาไปเบียนท่าบาทที่ตลาดเทเวศทุกวันอ่ะดีมากเลยแล้ววันหนึ่งมันก็ถูกยาเบื่อไม่รู้ว่าใครเบื่อมันนะเจ้าโอ๊ตเนี่ยมันขึ้นไปบอกตะมาว่าเจ้าบุ๋มตายแล้วตะมาเพิ่งตื่นนอนตะมาบอกตายก็ฝังสินะแล้วลูกศิษย์มันก็บอกว่าโอ้โหพระอาจารย์โคตรใจแข็งแล้วไม่ดูหน้าหมาเลยจริงๆที่พูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตัดได้อะไรนะคือสะเทือนใจจนไม่อยากเห็นหน้าคุณยอมคิดดูคืออาตมาไม่อยากเห็นหน้าก็มันเห็นกันอยู่หลาดๆน่ะเวลาแขกมาหามันนอนใต้โต๊ะเลยอ่ะใต้เก้าอี้เลยมันรับแขกกับอาตมาน่ะไอ้นั่นน่ะแทบจะสวดมนต์ได้คิดดูสิเพราะฉะนั้นพอตายพวกอาตมาพอตายก็ฝังลึกๆเนี่ยเราไม่อยากลงไปแล้วเห็นเขาตายในสภาพที่เราสะเทือนใจสุดๆก็เลยสั่งให้ฝังคุณยอมดูสิเนี่ยมันอยู่กับเราอ่ะเมื่อคืนมันยังส่งเราเข้านอนอยู่เลยอ่ะเนี่ยไอ้ใบเตยก็เหมือนกันไอ้ใบเตยนี่ก็เสียต่อจากไอ้โป้ไอ้ตัวนี้ถึงขั้นว่าพอ5 ปุ๊บนะอาตมาอยู่วัดเบญจานะโยมนะ5เนี่ยเคาะประตูเลยเคาะยังกับคนเคาะเลยนะปัง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 อาตมาออกมาเนี่ยบางครั้งอาตมาก็คิดว่ามีเด็กมาเรียกไม่ใช่หรอกหมาออกมาหมามันเคาะ5แล้วบิณฑบาตนะมันทำถึงขนาดนี้นะโยมนะและฉลาดมากดูแลตัวเองดีมากอันนี้ก็อยู่มา10 กว่าปี
เนี่ยพอเขาเสียไปเนี่ยเราก็ตั้งใจมากอย่างเอาโป้เนี่ยแต่มาปั้นรูปให้เขาตอนนี้น้องปูวาดรูปให้เขาเรียบร้อยแล้วล่ะตั้งชื่อว่าเอาโป้ยอดกตัญญูแต่มาเขียนเรื่องแล้วก็ปูเป็นคนวาดรูปเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาไว้ทั้งหมดก็เดี๋ยวปีใหม่ก็คงจะเอารูปเขามาตั้งไว้ที่เนี่ยเพื่อเล่าเรื่องความกตัญญูให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าหมาเขาก็มีคุณธรรมนี่แหละแล้วตมาก็บอกเลยว่าฉันไม่เลี้ยงหมาละเพราะว่าตายขึ้นมาทีหนึ่งมันสะเทือนจิตสะเทือนใจมากคือบางทีเราคิดว่าเราแน่เราเข้มแข็งเราตัดได้เราไม่อะไรถ้ายังไม่มีบททดสอบเราไม่มีทางรู้สภาพจิตใจตัวเองหรอกใช่ไหมพอปุ๊บปั๊บจากไปขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าโอ้ใจฉันน่ะไหวยุบเลยคุณโยมแล้วตมาก็เขียนเล่าเรื่องนี้ลงนิตยสารแพรวด้วยความสะเทือนใจว่าหมาตมาก็เพิ่งจากไปตมาก็จัดศพให้เขาแล้วก็ทำบุญให้เขาก็มีคนอ่านแพรวกลุ่มหนึ่งอ่านแล้วสะเทือนใจโอ้ยน้ำตาไหลก็รวบรวมเงินกันซื้อลูกหมามาให้ตมาภาพแล้วก็นั่งเครื่องมาแล้วอุ้มขึ้นเครื่องมาตัวแค่นี้เอามาให้ตมาในวันที่29ของปีก่อนตรงกับวันเกิดพอดีพระอาจารย์ได้อ่านแพรวรู้ว่าหมาพระอาจารย์ตายพวกเราก็โอ้ยนะสะเทือนใจมากมันเกิดปีนี้เลยซื้อหมามาถวายมันก็เริ่มตำนานแห่งความผูกพันกับซูเปอร์สตาร์อีกตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็ยอมมาซื้อถวายแล้วญาติโยมก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยทีเดียวกับเพื่อนท่าน4คนเพราะฉะนั้นไอ้พ่อแม่บุญธรรมของซูเปอร์นี่มันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยตายไม่ได้นะช่วงนี้รู้แต่มาก็ขึ้นลงกรุงเทพเชียงรายอย่างนี้แหละก็พี่ก็ให้ข้าวให้น้ำพี่มาอยู่คนนั้นก็ให้ข้าวให้น้ำยอมรู้ไหมคนให้ข้าวให้น้ำมันเป็น10คนแต่มันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนี่คือหมาความภักดีของเขาอ่ะชัดเจนมากฉะนั้นอาตมาจึงถือเป็นปรัชญาเลยว่าเราจะดูแลทุกคนที่รายล้อมเราอยู่อย่างดีที่สุดทุกสัตว์ที่รายล้อมเราอยู่อย่างดีที่สุดเพราะอะไรพิความตายมาพรากจะได้ไม่ต้องมานั่งสะเทือนใจว่าฉันอยากทำดีกับคุณนะแต่ฉันไม่ได้ทำฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คุณอย่ามาไปคิดนะเรื่องที่1เรื่องที่ธรรมภาพอยากถวายร่มท่านพระครูไม่ได้ถวายควรจะเป็นอนุสติว่าถ้าโยมรับปากอะไรกับใครเอาไว้อะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามล้ำเลิศประเสริฐศรีรับปากแล้วรีบทำด้วยนะส่วนเรื่องน้องผู้หญิงคนที่2ก็ให้โยมถามตัวเองว่าพี่ความตายมาพรากอย่างปัจจุบันทันด่วนคุณยมมีวีซ่าไหมที่จะกลับมาเกิดในมนุษยภูมิอีกครั้งหนึ่งวีซ่าของยมที่มีเป็นวีซ่าดำหรือวีซ่าขาวแล้วก็ส่วนเรื่องของเจ้าสุนัขทั้งหลายของอาตมาภาพก็ควรจะเตือนเราทั้งหลายว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็จงดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดพี่ความตายมาพรากโดยไม่บอกล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินแหนงแคลงใจตัวเองว่าฉันยังทำดีกับเธอไม่พอดังนั้นความตายเป็นสิ่งซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธไม่เร็วก็ช้าเขามาแน่สิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติก็คือ1ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอัจเฉวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่ง2บอกตัวเองเสมือนหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราเมื่อเราตื่นขึ้นมาให้เตือนตัวเองว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท3จงดีกับคนทุกคนทุกที่ทุกโอกาสทุกสถานทุกเพศทุกเผ่าพันธุ์วรรณะทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมเพราะไม่รู้ว่านั่นอาจจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่เราได้พบกันในห้องเอกภพอันกว้างไกลไพศาลนี้ขอให้ครั้งเดียวที่เราได้พบกันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ประทับใจที่สุดอย่าให้ความสัมพันธ์กับเราระหว่างเรากับคนที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวและนำมาซึ่งความอาฆาตพยาบาทต่อกันและกันทุกครั้งที่เราพบกับคนขอให้เขารู้สึกเป็นสิริมงคลต่อชีวิตจงเคารพคนจงให้เกียรติคนไม่ใช่เพราะว่าเขาจะเอาประโยชน์มาให้เราแต่เพราะว่าเขาก็คนเหมือนกันกับเรานั่นแหละผีความตายมาพรากเราไม่ต้องมานั่งกินแหนงแคลงใจว่าฉันทำให้คนนั้นผิดใจคนนี้หมองใจคนนั้นอาฆาตพยาบาทไม่ต้อง
เมื่อเราดีกับคนทุกคนแล้วไปวันไหนเราก็ไม่มีอะไรค้างตึงอยู่ในใจทำได้3ประการนี้โยมก็รับมือกับความตายได้แล้วระดับหนึ่งแต่ทีนี้ระดับสำคัญที่สุดนอกจากเราจะทำอย่างที่บอกมาแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งเมื่อเราเลิกรับดับขันไปสิ่งที่จะวัดว่าจะไปสู่สุคติหรือทุคติก็คือจิตดวงสุดท้ายถ้าจิตดวงสุดท้ายของเราผ่องแผ้วเราไปสู่สุคติถ้าจิตดวงสุดท้ายของเราเศร้าหมองเราไปทุคติทำอย่างไรจึงจะพยายามประคองให้จิตของเรานั้นเป็นสุคติวิธีที่ธรรมภาพสอนไปแล้วนั่นเองคือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอทำอะไรก็ตามพยายามเติมสติลงไปให้มีสติอยู่เสมอทุกต้นชั่วโมงพยายามกลับมาตามลมหายใจทุกครั้งที่คุณทำอะไรแล้วมันยังว่างๆอยู่อย่าว่างเฉยๆกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจทำอย่างนี้อยู่เสมอมันจะเป็นการพอกจิตของเราให้คุ้นชินกับการตามลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งปุบปับอยู่ระหว่างหน้าสิวหน้าขวานเช่นรถกำลังจะเฉียวจะชนกำลังตกจากที่สูงไฟกำลังจะไหม้คนอื่นตกใจกันหมดแต่ถ้าโยมปลูกฝังอานาปานสติเอาไว้เสมอโยมจะครองสติได้และคนที่ครองสติได้เป็นคนที่เลือกเกิดได้ฉะนั้นอย่าลืมนะหาโอกาสกลับมาตามดูตามรู้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดอยู่เสมออย่างเวลาตมานั่งรถเห็นตมาหลับตาอย่าไปคิดว่าตมาหลับนะตมากลับมาตามลมหายใจตมาทำอย่างนี้เสมอทำอยู่ตลอดเวลาบางทียังไม่รู้ก็คิดว่าเราหลับบางทีเรานั่งอยู่กลางงานเรานั่งเงียบๆไม่ใช่เผลอหลับนั่นน่ะตามลมหายใจทั้งนั้นโยมมักจะบอกว่าอู้พระอาจารย์งานเยอะเอาเวลาไหนมาปฏิบัติสำหรับตมาปฏิบัติตลอดเลยนั่งเครื่องบินคนอื่นหลับเรานั่งเงียบในความเงียบตมาเจริญอานาปานสติกรุงเทพถึงเชียงรายเชียงรายถึงกรุงเทพบางทีนั่งจากกรุงเทพถึงนิวยอร์กหนังสือจนเต็มที่แล้วยังไม่หลับยังไม่ง่วงแต่มาก็เจริญอานาปานสติข้ามทวีปเลยแต่มาก็ยังทำถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาฉะนั้นเราอย่าไปบ่ายเบี่ยงนะว่าไม่มีเวลาหรอกเพราะภาวนานั้นใช้ลมหายใจถ้ายังมีเวลาหายใจโยมก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาเนี่ยเดินจากวิหารหลวงเนี่ยลงไปห้องน้ำ109ถ้าโยมเจริญสติตามไปด้วยนั่นก็คือการปฏิบัติซ้ายย่างก็รู้ขวาย่างก็รู้ก็คือการปฏิบัติโยมยกน้ำขึ้นจิตโยมตามดูตามรู้น้ำที่ไหลเข้าไปจากปากล่วงลงไปในลำคอลงถึงกระเพาะลำไส้นั่นก็คือการเจริญสติทุกอิริยาบถของเราคือการเจริญสติได้ทั้งหมดและถ้าเราเพียรพยายามทำอย่างนี้อยู่เสมอโยมจะครองสติได้24ชั่วโมงถ้าโยมยังลืมตาตื่นอยู่พยายามครองสติให้ได้มากที่สุดนั่นแหละวันหนึ่งถ้าปุบปับล่วงลับดับขันไปโยมจะอยู่กับสติหลวงพ่อจารันท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุรถชนกันโครมท่านปลิวออกมาจากรถเหมือนเศษกระดาษแผ่นหนึ่งครับแล้วตกลงหน้ารถหม้อน้ำร้อนจากรถลวกท่านนาทีนั้นคนที่มาเห็นท่านทุกคนสรุปแล้วว่ามรณะแล้วแต่หลวงพ่อบอกว่าท่านหายใจทางจมูกไม่ได้เพราะเลือดมันขึ้นมาแล้วตันอยู่ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยหลวงพ่อหายใจทางไหนหลวงพ่อท่านเจริญมรณะสติด้วยการฝึกยุบหนอพองหนอท่านบอกว่าพอเลือดมันมาคั่งอยู่ที่ลำคอเนี่ยมันส่งมาถึงระบบทางเดินหายใจไม่ได้สิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนว่าท่านยังไม่ตายคือหน้าท้องท่านยังพองยุบพองยุบพองยุบหลวงพ่อบอกว่าอาตมาย้ายจิตมาอยู่ที่พองยุบและนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้ท่านรู้ว่าท่านยังไม่ตายคนทั่วไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นโยมว่าจิตมันจะไปอยู่ไหนจิตมันคงแตกพร่าไปเรียบร้อยกระเด็นไปโลกหน้าเรียบร้อยละแต่หลวงพ่อนั้นพอมันชนโครมปั๊บท่านย้ายจิตมาไว้ที่พองยุบเลยเพราะท่านฝึกมาแบบนั้นอาตมาก็ฝึกมาแบบนี้ฉะนั้นหน้าสิวหน้าขวานเมื่อไรอาตมาก็เรียกสติกลับมาตามดูอาการพองยุบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะหน้าสิวหน้าขวานแค่ไหนไม่ตื่นอยากให้เราทั้งหลายฝึกไว้ที่แนะนำไว้ทั้งหมดนั้นมีประโยชน์สูงสุดเลยทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งอันนี้สำคัญมากก่อนนอนทุกคืนเราควรจะเจริญมรณสตินั่นก็คือประสานมือไว้ตรงหน้าท้อง
ามดูลมหายใจของเราจนกว่ามันจะหลับไปพร้อมกับการเจริญสติพอตื่นมาปั๊บอย่าเพิ่งลุกจากเตียงนะตื่นมาปั๊บเอามือประสานหน้าท้องตามดูลมหายใจหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็ตามดูอีกสัก5นาทีพูดง่ายๆว่าก่อนนอน5นาทีตื่นนอน5นาทีแค่นั้นแหละโยมปุบปับเป็นอะไรขึ้นมานะกลางคืนโยมก็จะวุบสุขติตื่นมาตอนเช้าให้จิตดวงแรกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก่อนก็คือตามดูลมหายใจจะตามลมหายใจก็ได้จะตามดูหน้าท้องที่พองยุบก็ได้แล้วคำแรกที่พูดน่ะลุกตื่นมาปั๊บน่ะคำแรกที่พูดก่อนจะลุกจากเตียงนะพูดคำที่เป็นมงคลที่สุดอาตมาจะมีคำว่าพุทโธเป็นคำติดปากเลยอาตมาฝึกมาเป็น10ปีแล้วแต่ถ้าเราตื่นมาปั๊บเกาหัวยุ่งโอ้โหแม่งวันนี้ก็ถ้ามันเริ่มด้วยแม่งแล้วก็ระวังให้ดีนะวันนั้นน่ะมันยุ่งทั้งวันน่ะนะเห็นมั้ยเนี่ยเคยสังเกตมั้ยตื่นมาแล้วท่านพูดอะไรก่อนน่ะทุกวันเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเรามีครูมีบาแล้วนะฝึกให้ดีนะตื่นมาปั๊บยังไม่ลุกนะตามดูลมหายใจสัก5นาทีดีไหมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าฟองหายใจออกยุบเอาแล้วพอพ้น5นาทีค่อยเข้าห้องน้ำสดชื่นละเราเริ่มเบิกเลิกของเราด้วยการเจริญสติทีนี้ก่อนนอนทุกคืนโอ้โหงานเต็มไปหมดเลยนะก่อนจะนอนตีหนึ่งแล้วปิดคอมปุ๊บงานเต็มหัวเลยนะถ้าเข้านอนพร้อมกับงานมันจะฝันถึงงานแต่ถ้าโยมเข้านอนปั๊บโยมตามดูลมหายใจคุณโยมเชื่อไหมทีนี้จิตของโยมจะสงบมากอาตมาพาโยมปฏิบัติที่นี่แหละนะคอร์สเข้มมีวันหนึ่งอาตมาฝันเนี่ยระหว่างปล่อยให้เข้าที่พักในความเงียบแล้วอาตมาก็ฝันว่าอาตมากำลังดูจิตอยู่พอตื่นมาตีสี่อาตมาตื่นก่อนระฆังนะพอตื่นปั๊บจิตมันปฏิบัติต่อจากในฝันทันทีเลยนี่ให้มันได้ขนาดนี้นะคือในฝันมันก็ฝันว่ากำลังดูจิตอยู่พอตื่นมาปุ๊บจิตมันเชื่อมกิ๊กเลยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยต่อเนื่องทั้งวันเลยเป็นสายโซ่แห่งการเจริญสตินะนะวันหนึ่งอาตมาก็ออกมาเดินเนี่ยอาตมาก็คิดว่าช่วงนี้ป่ามันรกไม่ได้เจองูทำไงก็เดินจงกรมมาจนมาถึงนี่แล้วก็เดินกลับไปพอเดินกลับไปปุ๊บโอ้โหตัวเท่าแขนเลยตากแดดรออยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมจิตของคนที่เจริญสติเนี่ยเวลาคิดเนี่ยแรงมากนะมีพลังแผ่คลุมไปหมดหลวงพ่อจะมาจึงสอนว่าเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าแช่งใครเป็นอันขาดแช่งแล้วมีผลนี่ท่านถึงให้แก้ด้วยการทำยังไงปฏิบัติเสร็จปั๊บแผ่เมตตาทันทีปฏิบัติปั๊บแผ่เมตตาทันทีจิตมีพลังมากไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็ยังงอกงามเห็นไหมที่มีคนเปิดบทสวดมนต์แล้วต้นไม้มันผลิบานมันงอกงามอันนั้นอ่ะมันพลังของจิตทั้งนั้นฉะนั้นทุกคืนเนี่ยถ้าโยมหลับไปพร้อมกับจิตดวงสุดท้ายที่มันยังเจริญสติอยู่เนี่ยโยมก็จะหลับฝันดีพี่ความตายมาพรากปุบปับโยมก็ได้วีซ่าเป็นวีซ่าขาวนะกลับมาเกิดในมนุษยภูมิหรือไม่งั้นก็เทวภูมิคือไม่มนุษย์ก็เทพละแต่ถ้าโยมหลับไปพร้อมกับจิตที่ยุ่งขิงยุ่งขาอู้ด่ากันลุงลิงปังเป็นครูจะฆ่าจะฟันกันเนี่ยหรือดูหนังน้ำเน่าอิจฉาตาร้อนเสร็จแล้วก็หลับนะปุบปับเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ภูมิไหนภูมินั้นนะโยมนะไปนะเรื่องนี้มีคัมภีร์เล่าไว้นะก็คือยาจกคนหนึ่งไปขอทานบ้านเศรษฐีแล้วก็ไปเห็นเศรษฐีโอ้โหเอาตับบดเนี่ยนะบดใส่ข้าวนะหยอกน้ำนมนะให้หมากินโอ้โหแกบอกโอ้โหหมาบ้านเศรษฐีมันดีกว่าฉันนะตั้งแต่เกิดเป็นหมาบ้านเศรษฐีแล้วเจ๋อเลยคืนนั้นอาหารแกไม่ย่อยพอจิตดวงสุดแล้วดับปั๊บไปเกิดที่ไหนเป็นลูกหมาบ้านเศรษฐีเลยเข้าไปในท้องเลยคลอดออกมาเป็นหมาก็เมื่อวานเป็นมนุษย์อยู่อะโยมพอจิตดับปั๊บไปปฏิสนธิในท้องหมาเลยเพราะอะไรจิตมันผูกพันเหมือนพระรูปหนึ่งพี่สาวเอาจีวรมาถวายตอนเย็นตอนค่ำมรณภาพก่อนนอนท่านตั้งใจว่าท่านเอาจีวรมาลูบแหมพรุ่งนี้น่าจะส่งไปบิณฑบาตนะคืนนั้นมรณภาพปั๊บเกิดเป็นอะไรเป็นตัวเลน
ตัวเลนตัวไรที่จีวรของพี่นะพอท่านมรณภาพปั๊บพระก็เข้าไปจัดห้องพระพุทธเจ้าบอกว่าจัดห้องได้แต่จีวรของท่านอย่าให้ใครเอาไปเป็นอันขาดสั่งให้เก็บไว้7วันแล้วจึงยกเป็นของสงฆ์ก็มีพระมาถามว่าทำไมต้องเก็บไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุรูปนั้นยึดติดถือมั่นอยู่ในจีวรเธอจึงไปเกิดเป็นตัวเลนตัวไรอยู่ในจีวรนั้นเดี๋ยวรอให้ครบ7วันซึ่งสัตว์ชนิดนี้มีอายุสั้นมากพอเขาตายไปตามอายุสังขารจีวรนี้ค่อยไปแบ่งแก่สงฆ์นะใน7วันนั้นถ้าใครเอาไปนะตัวเลนตัวไรนี่มันอาฆาตเพราะมันยังวิ่งไปวิ่งมาแล้วร้องว่าจีวรของกูนี่พุทธเจ้าท่านเห็นน่ะคุณเดิมเห็นไหมว่าคุณเอาจิตไปผูกไว้กับอะไรมีแนวโน้มที่จะไปสู่สิ่งนั้นหรือจะไปเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นในทางจิตวิทยาท่านจึงบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งใครคิดว่าตัวเองแพ้ก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งหลักจิตวิทยาและพุทธศาสนาจึงตรงกันในเรื่องของพลังจิตโดยดังนั้นทุกคืนก่อนนอนเราควรฝึกจิตฝึกใจนะให้จิตดวงสุดท้ายหลับไปพร้อมกับการเจริญสติเพื่อที่จะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้จริงๆอาตมาจะให้ทุกคนปฏิบัติตรงนี้นอนเลยเราเวิร์กช็อปกันเลยนะให้ได้ลองประพฤติปฏิบัติเลยไม่ต้องใช้หมอนนะไม่ต้องเอาหมอนหนุนหัวอาตมาจะให้ทุกคนนอนเหมือนคนตายจริงๆเลยอ่ะนะเราฝึกเอาไม่ฝึกตายตอนนี้โยมจะไปฝึกตอนไหนเลือกทำเลดีๆแล้วก็นอนเหยียดไปเลยนะทางไหนก็ได้นะโยมนะไม่ต้องถือตรงหัวนะหัวจริงสมมุตินะเราผู้ปฏิบัติเราไม่ต้องยึดติดถือมั่นนะไม่มีใครใหญ่กว่าใครตอนนี้เราเสมอกันหมดละนอนลงเอาสองแขนท่าไปข้างลำตัวนะให้อยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลายที่สุดจำบทสวดมนต์เมื่อกี้ได้ไหมที่พระอาจารย์ท่านนำสวดมนต์ว่าเราทั้งหลายเมื่อร่างนี้ไร้วิญญาณก็จะเป็นดังหนึ่งท่อนไม้ที่ถูกเขาทิ้งไว้กลางป่านิรัตถังวะกะลิงครังหาประโยชน์อันใดมิได้ท่านทั้งหลายลองคิดตัวเองเป็นดังท่อนไม้ที่ปราศจากลมหายใจพอเขาทิ้งไว้ในกลางป่าตากแดดตากฝนก็หมดคุณค่าไปถ้าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ท่านกำลังเข้านอนเราจะนอนกันอย่างไรผีความตายมาพรากเราจะรับมือกันอย่างไรก็ขอให้ทุกคนคิดว่าเอาละคืนนี้จิตดวงสุดท้ายของเราเนี่ยจะต้องดับไปพร้อมกับการเจริญสติอย่างที่สุดทุกคนหลับตาลงเนาะทำดังหนึ่งว่านี่คือการนอนครั้งสุดท้ายในอัตภาพนี้ผีความตายมาพรากในค่ำคืนนี้เราจะรับมือความตายอย่างดีที่สุดเราจะไม่ตายอย่างคนที่หลงตายแต่เราจะตายอย่างสงบตายอย่างสง่าตายอย่างงดงามด้วยการเจริญสติทุกคนเอามือมาแตะไว้ตรงหน้าท้องนะตรงเหนือสะดือเบาๆสบายๆทำให้ผ่อนคลายที่สุดเอาหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกลึกๆผ่อนคลายตามดูอาการของท้องที่พองและยุบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบตามดูตามรู้ไปจนจิตดวงสุดท้ายตกลงสู่ภวังค์หลับลึกอย่างสงบลองปฏิบัติดูนะ1 2 3เริ่มปฏิบัติเอาละทีนี้อีกวิธีหนึ่งนอกจากตามดูตามรู้ลมหายใจหรืออาการพองยุบของลมหายใจแล้วมีวิธีหนึ่งที่เราจะเป็นมนุษย์ผู้มีกรมธรรม์ประกันพบหน้าว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือเราต้องมีศีลก่อนนอนนอกจากจะตามดูตามรู้จิตตามดูตามรู้ลมหายใจแล้วทุกท่านควรสมาทานศีลให้ตัวเองเงียบๆอธิษฐานในใจเป็นการสมาทานศีล นะ
ท่านอาจจะสมาทานก่อนแล้วค่อยตามดูตามรู้ลมหายใจก็ได้นะพอล้มตัวลงนอนปั๊บประสานมือไว้ตรงหน้าท้องแล้วก็อธิษฐานสมาทานศีล5ในใจปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจากนั้นก็ตามดูตามรู้ลมหายใจไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพองหายใจออกยุบตามดูตามรู้ไปจนกว่าเราจะหลับไปจนกว่าเราจะหลับไปพร้อมกับจิตดวงสุดท้ายที่ประกอบกุศลกรรมด้วยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ผีความตายมาพรากในค่ำคืนนั้นเป็นอันรับประกันได้ว่าท่านจะมาสู่สุคติภพอย่างแน่นอนและนี่ก็คือกรมธรรม์ประกันภพหน้าของเราท่านทุกคนเราเคยได้ยินคำกล่าวว่ามนุษย์นั้นเลือกเกิดไม่ได้นั่นนับเป็นความเข้าใจที่ผิดแท้ที่จริงถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเราสามารถกำหนดภพหน้าของเราตั้งแต่ภพนี้ด้วยกรรมวิธีดังที่กล่าวมานี้แหละฉะนั้นเมื่อท่านกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้จดจำบทเรียนมรณสติศึกษาในค่ำคืนนี้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้ดีในระดับจริยธรรมขอให้เราท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจจะทำอะไรดีๆกับใครแล้วรีบทำทันทีทำเต็มที่ทำดีที่สุดดูแลทุกความสัมพันธ์ด้วยความเคารพอย่างดีที่สุดอย่าให้ความสัมพันธ์ใดๆเป็นความสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งความหม่นหมองครองทุกข์หรือความเจ็บช้ำน้ำใจจากนั้นดูแลตัวท่านเองและคนที่รายล้อมของท่านให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขส่วนในระดับปรมัตถธรรมทุกคืนก่อนนอนขอให้ท่านเจริญมรณสติโดยการบอกตัวเองว่าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายผีความตายมาพรากข้าพเจ้าก็จะขอให้คืนสุดท้ายและจิตดวงสุดท้ายนี้ดับไปพร้อมกันกับการเจริญสติโดยการสมาทานศีลและก็ครองกายครองใจให้หลับลงไปพร้อมกับการตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้วันหนึ่งผีความตายมาพรากโดยไม่คาดฝันก็เป็นอันมั่นใจได้ว่าภพหน้าของท่านเป็นภพที่ดีอย่างแน่นอนเอาละลุกขึ้นมาได้อ้าวหันมาทางนี้อ้าวทีนี้มารับโจทย์การบ้านนะเรียนมรณสติศึกษาไปแล้วพระอาจารย์ก็ขอให้การบ้านด้วยการบ้านที่จะมอบให้ก็คือถ้าหากพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตพระอาจารย์ให้พรท่านทุกคนเลยให้ทำสิ่งสำคัญที่สุดเพียง3สิ่งท่านจะทำอะไรคืนนี้คิดแล้วพรุ่งนี้มาตอบพระอาจารย์นะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย3สิ่งที่คนซึ่งมีชีวิตอยู่เพียง1วันในโลกนี้จะทำคืออะไรท่านเลือกจะทำอะไรเอา3สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นการบ้านข้อนี้จะทำให้เรารู้จักเลือกทำในพฤติกรรมที่คุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าเราบอกว่าโอ้ยังไม่เป็นไรหรอกเราจะทำสารพัดเลยโน่นก็ทำนี่ก็ทำแต่ถ้าเราเหลือวันพรุ่งนี้เพียงวันเดียวอะโยมจะต้องเลือกทำแต่พฤติกรรมที่ดีที่สุดสมมติว่าอาตมาภาพให้เลือกทำได้เพียง3อย่างโยมจะทำอะไรนะค่ำคืนนี้ไปคิดไปพิจารณาให้ดีแต่มาอยากจะรู้ว่าเราจะบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างไรเอาละอาตมาคิดว่าได้ใช้เวลาในการชักชวนพวกเราศึกษาการเจริญมรณสติมาก็พอสมควรแก่เวลา
ในค่ำคืนนี้ก็ขอโมทนาธรรมจารีทุกท่านให้นำไปประพฤติปฏิบัติครองตนครองชีวิตครองจิตให้มีความสงบสดชื่นเบิกบานผ่องใสดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางของความไม่ประมาทโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเออ